ินดีต้อนรับเข้าสู่นาเดียชาแนลนะคะวันนี้นะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่เดียจะมาวิ่งในสวนป่าเบญจกิติค่ะก็วันนี้ตั้งใจว่าจะมาวิ่ง recovery นะคะหลังจากที่เดียผ่าตัดใหญ่มานะคะก็คือเป็นผ่าตัดไส้ติ่งด้วยนะคะในเดือนที่แล้วเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเดียก็มีผ่าฟันคุดอีก4ซีกนะคะทำให้เดียเนี่ยต้องหยุดวิ่งไปแบบเป็นเดือนกว่าๆเลยนะคะแล้ววันนี้ก็จะเป็นวันแรกนะคะที่เดียจะกลับมาวิ่งอีกนะคะแล้วก็เดียเนี่ยได้ย้ายกลับมาอยู่กรุงเทพแล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเดียจะมาลองวิ่งดูนะคะที่สวนป่าเบญจกิติค่ะเดียไม่เคยลองวิ่งที่นี่ดูนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าแบบวิ่งแล้วเนี่ยจะหลงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าบรรยากาศด้านในเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6โมงพอดีแล้วก็เหมือนจะมีฝนแบบโปรยๆนิดๆนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันค่ะมาถึงที่นี่นะคะเราก็มีเขาจะมีลานจอดรถอยู่ข้างหน้าเนี่ยค่อนข้างแบบเยอะมากพอสมควรเลยแล้วก็ทางเข้าเนี่ยก็คือค่อนข้างใหญ่นะคะตัวนี้น่าจะเป็นเฟสแรกเนาะเดี๋ยวเราลองไปวิ่งกันสวนป่าเบญจกิตินะคะถือเป็นโครงการสวนสาธารณะระยะต่อเนื่องจากสวนเบญจกิติเดิมที่ยึดแนวคิดของสวนน้ำเป็นหลักนะคะส่วนสวนป่าเบญจกิติเนี่ยเขาจะยึดแนวคิดของป่าในเมืองค่ะหรือว่า Urban Forest นั่นเองค่ะหากรวมพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยจะมีเนื้อที่รวมประมาณ450ไร่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะลองวิ่งไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเรียกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเส้นทางวิ่งเนี่ยมันคือตรงไหนบ้างนะคะอันนี้ก็คือจะลองวิ่งวนๆไปเรื่อยๆก็คือตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดก็มันจะเป็นเฟสแรกของสวนเบญจกิตินะคะเป็นสวนป่าเฟสแรกประมาณ60กว่าไร่นะคะที่เขาทำเสร็จเนาะเดี๋ยวจะพาวิ่งไปดูแล้วก็โอ้ยตรงนู้นมันก็มีนะคือตรงนี้มันจะเป็นแบบเหมือนป่าแนวตั้งอะค่ะมันจะเป็นลักษณะแบบต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีพันไม้แบบหลายชนิดเหมือนกันดูอันนี้มีลูกด้วยเนี่ยมีลูกด้วยอะเหมือนวิ่งอยู่ในสวนแถวบ้านอันนี้จะเป็นพื้นปูนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปวิ่งตรงเป็นพื้นลาดยางนะคะน่าจะเป็นทางรอบสวนสวนป่าเบญจกิตินะคะได้วางแผนการดำเนินงานไว้3ระยะด้วยกันค่ะระยะที่1นะคะมีเนื้อที่ประมาณ60ไร่นะคะเน้นการปลูกพันธุ์ไม้ไทยหายากค่ะระยะที่2และ3มีเนื้อที่ประมาณ259ไร่นะคะเน้นแนวคิดพื้นที่ธรรมชาติพื้นที่เส้นทางแล้วก็พื้นที่อาคารเดิมค่ะซึ่งสวนป่าเบญจกิตินะคะนำแนวคิดของเรื่องของเมืองฟองน้ำเนี่ยมาใช้ในการออกแบบในภาพรวมระยะที่2แล้วก็3ค่ะทั้งการใช้บึงรับน้ำขนาดใหญ่นะคะจำนวนทั้งหมด4บึงด้วยกันมีจุดเด่นก็คือเกาะต้นไม้ทรงกลมนะคะเพื่อการกักเก็บน้ำแล้วก็หน่วงน้ำนั่นเองค่ะการทำสวนฝนหรือเรนการ์เด้นนะคะตลอดเส้นทางการสัญจรในโครงการโดยทั้งหมดนะคะใช้พืชพันธุ์ท้องถิ่นตามธรรมชาติไม่เน้นการตัดแต่งเพื่อให้คงแนวคิดสวนป่าตามนิเวศธรรมชาติเดิมให้มากที่สุดค่ะสำหรับเส้นทางการออกกำลังกายนะคะจะมีการแบ่งพื้นที่สำหรับคนวิ่งแล้วก็คนปั่นจักรยานแยกออกจากกันอย่างชัดเจนค่ะแล้วก็ขนาดพื้นที่วิ่งนะคะก็มีการแบ่งย่อยอีกว่าถ้าใครเดินนะคะก็จะเป็นฝั่งซ้ายถ้าใครวิ่งก็จะเป็นฝั่งขวานะคะส่วนจักรยานก็จะเช่นเดียวกันค่ะค่ะนะคะเมื่อกี้นะคะเดี๋ยววิ่งวนรอบใหญ่นะคะของสวนป่าไปแล้วนะคะระยะทางเดี๋ยวว่าคือพอดีเดี๋ยวจับเวลาเนี่ยตั้งแต่วิ่งตรงข้างนอกอะเนาะที่มันเป็นเฟสแรกอันเนี้ยไอ้รอบวงที่มันเป็นเฟส2เฟส3อะค่ะมันน่าจะอยู่ประมาณแบบไม่ถึง2โลรอบใหญ่นะคะแต่เดี๋ยวจะพาเข้าไปวิ่งด้านในด้านในที่มันเป็นแบบมันก็จะมีทางวิ่งลัดล้อมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะวิ่งไปทางไหนนะคะที่นี่เขาแบ่งไอ้นี่ดีเหมือนกันนะเลนของคนวิ่งกับเลนของจักรยานเนี่ยก็จะแยกจากกันเดี๋ยวเดียจะลองวิ่งเลนข้างในดูนะคะยังไม่ได้ขึ้นไปบนสะพานนะทุกคนเห็นสะพานไหมเดี๋ยวเดียจะพาขึ้นไปบนสะพานอีกทีนึงแต่เดียจะลองเดินลองวิ่งตรงรอบๆข้างล่างดูก่อนเมื่อกี้คือรอบใหญ่อันนี้คือรอบข้างในไม่ได้วิ่งทางนั้นก็เหนื่อยเหมือนกันนะนี่ขนาดวิ่งแบบเพจประมาณเพจ8เลยนะเพจแบบอีซี่รันน่ะยังมีเหนื่อยเลยนะหยุดไปแค่เดือนครึ่งเองทุกคนการเริ่มใหม่ของเราเนี่ยมันมักจะยากแบบนี้นะคะแต่พอเราวิ่งไปแล้วเนี่ยปกติเนี่ยเดี๋ยววิ่งอย่างเงี้ยแล้วก็พูดกับกล้องไปมันจะไม่เหนื่อยแต่ตอนเนี้ย
รู้สึกเหนื่อยมากหลังจากที่วิ่งวนดูนะคะก็คือไอ้ตรงข้างในตรงเนี้ยที่เป็นเส้นในเดี๋ยวมันจะวนออกไปตรงเส้นนอกเหมือนเดิมแต่เดี๋ยวจะพาไปเส้นที่มันเป็นคอนกรีตดีกว่ามันเป็นเส้นแบบเหมือนวิ่งเข้าไปในสวนน้ำอะค่ะสวนพืชน้ำอะที่เป็นบัวเป็นอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเนี่ยมันจะเป็นทางวิ่งแบบนี้เลยนะคะสองข้างทางก็จะเป็นแบบสวนน้ำมีบัวนะคะแล้วก็มีพืชน้ำเนาะก็ให้เราวิ่งไปตามทางนี้เนี่ยทุกคนบัวดอกใหญ่มากเดี๋ยวให้ดูป๊อดบัวดอกใหญ่มากมากสวยงามดูดงนี้ดูดงนี้แล้วก็จะมีผึ้งแบบว่ามาตอมแบบเยอะมากเลยนะคะก็ระวังผึ้งกันนิดนึงนะคะเนี่ยสวยมากเลยอ่ะตอนนี้มีฝนตกแบบโปรยๆลงมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะวิ่งตรงนี้อีกสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวจะพาไปขึ้นบนสะพานนะคะว่าบนสะพานนั้นเป็นอย่างไรคือจริงๆแล้วตรงสะพานเนี่ยมันจะมีทางขึ้นแบบค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่เดี๋ยวจะพาไปขึ้นตรงใกล้ๆทางเข้าแล้วกันฝนตกก็บ่อยั่นนะคะทางเดินลอยฟ้าที่ใกล้กับจุดทางเข้าตรงลานจอดรถนะคะจะเป็นทาง Skywalk F นะคะเป็นทางขึ้นทางลอยฟ้าเดี๋ยวพาไปดูข้างบนกันเดียชอบแบบต้นไม้ใหญ่ๆแบบนี้มากเลยอ่ะมันทำให้ดูแบบโอ้ยอลังการแล้วก็รู้สึกแบบสดชื่นคือมันต้นไม้ใหญ่แบบใหญ่จริงๆอ่ะเหมือนว่าคือมันปลูกตรงนี้น่าจะมานานแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่คือมันใหญ่มากๆใหญ่แบบแล้วดูดิเรียงแบบตรงไอ้นี่ไปเลยอ่ะเรียงริมตรงสกายวอล์กไปเลยนะคะเดี๋ยวจะเดินไปเรื่อยๆฝนลงแบบโปรยๆจริงๆตรงนี้มันก็คือวิ่งได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็จะแบบคือทางอ่ะมันมีเป็นแยกแบบหลายทางมากเลยเว้ยเดินมาปุ๊บนะคะเดี๋ยวมันจะมีแยกเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวจะพาไปตรงแบบจุดสูงตรงนู้นละกันอ่ะไปวิ่งไปก่อนฝนตกแล้วนะคะวิ่งหน้าฝนต้องทำใจนิดนึงนะคะอาจจะแบบมีฝนแบบโปรยๆอ้าวเขาปิดอ่ะเขาไม่ให้เข้าอ่ะถ้างั้นเดี๋ยววิ่งกลับไปเดี๋ยวให้ดูมุมนี้กันเดี๋ยวพาไปดูจุดชมวิวอีกจุดนึงนะคะมันจะเป็นแบบคืออยู่บนสะพานใช่ป่ะแล้วก็จะเป็นแบบสะพานระดับสูงอ่ะคือมุมนี้จะถ่ายรูปสวยมากเนี่ยเขาก็จะมีแบบจุดให้เราแบบยืนชมพันไม้นะคะข้างล่างคนเห็นไหมสดชื่นมากค่ะไปเดี๋ยวพาไปจุดสูงอีกจุดหนึ่งนะคะมันจะมีแบบจุดที่สูงกว่าตรงเนี้ยมันน่าจะถ่ายสวยกว่าเป็นจุดแบบอีกมุมนึงที่สวยนะอ
ถึงจุดข้างบนแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเกาะต้นไม้นะคะนี่เขามีป้ายบอกไว้ตรงนี้เกาะต้นไม้เพื่อการกักเก็บน้ำและหน่วงน้ำแนวคิดการสร้างสวนป่าเชิงนิเวศเนี่ยมาจากภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวสวนที่แบบใช้ร่องสวนเพื่อยกรากต้นไม้เนี่ยให้สูงกว่าระดับน้ำใต้ดินและเน้นการใช้ทรัพยากรเดิมเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะทำให้มีการออกแบบนะคะปริมาณการขุดและถมที่ดินที่เพียงพอใช้ภายในพื้นที่โครงการมีการสร้างเกาะของต้นไม้รายรอบไปด้วยน้ำนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้เขาเรียกว่าเกาะต้นไม้ซึ่งเนี่ยว่ามันสวยมากเลยอะคือแบบดูนี่คือมันสวยนะทีเนี้ยไอ้เกาะตรงเนี้ยเขาบอกมันจะช่วยในเรื่องของการกักเก็บน้ำได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยมันจะทำให้น้ำเนี่ยมันเข้าสู่ในดินเนื่องจากตรงเนี้ยมันเป็นสวนป่าใช่ไหมสวนป่าต้นไม้ก็ต้องการน้ำที่ไหนมีป่าที่นั่นก็ต้องมีน้ำนะคะเพราะฉะนั้นการทำเนี่ยเกาะต้นไม้แบบนี้แล้วมีน้ำอยู่น้ำพวกนี้มันจะซึมลงไปในดินทำให้พื้นที่บริเวณนี้เกิดความชุ่มชื้นได้นะคะทีนี้ก็ข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือสมมติว่าเวลามีฝนตกหนักเนี่ยมันก็จะช่วยกักเก็บน้ำแล้วก็หน่วงน้ำเอาไว้นะคะในพื้นที่ตรงนี้นะคะลดการระบายน้ำออกสู่พื้นที่ข้างเคียงได้ด้วยสำหรับการเดินทางนะคะก็สามารถมาโดยรถไฟฟ้านะคะลงที่ BTS สถานีอโศกหรือว่า MRT สถานีสุขุมวิทนะคะแล้วก็เดินมาประมาณ400เมตรก็จะถึงประตูทางเข้าสวนเบญจกิติค่ะแต่ถ้าหากใครมีรถยนต์ส่วนตัวนะคะก็สามารถขับมาได้เช่นเดียวกันค่ะมีที่จอดรถเยอะแยะมากมายเลยค่ะสำหรับสวนป่าเบญจกิตินะคะจะเปิดให้บริการตั้งแต่ 5:00 จนถึง 3:00 เลยนะคะค่ะสำหรับใครนะคะที่อยู่แถวๆกรุงเทพอยู่แล้วเนาะคือแบบลองหาามาพักผ่อนหย่อนใจที่สวนแห่งนี้นะคะเดี๋ยวว่ามันก็เป็นสถานที่ที่แบบน่าสนใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าทางเดินเอ่ยนะคะหรือว่าทางวิ่งเอ่ยนะคะมันมีค่อนข้างหลากหลายในแบบพื้นที่ที่แบบมีสิ่งแวดล้อมที่แบบแตกต่างกันอย่างเงี้ยจะวิ่งบนสะพานก็ได้จะวิ่งข้างล่างก็ได้นะคะจะวิ่งรอบๆสวนก็ได้นะคะหรือว่าไปข้างๆเนี่ยก็คือเป็นสวนเบญเก่าเนาะก็คือวิ่งรอบสระน้ำก็ได้ซึ่งมันก็ทำให้วิ่งได้หลายกิโลพอสมควรนะคะแค่วิ่งรอบพื้นที่ในบริเวณ200กว่าไร่ตรงเนี้ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะแล้วบรรยากาศก็ค่อนข้างดีพอสมควรเลยต้นไม้หลากหลายอากาศสดชื่นนะคะเดี๋ยวคงได้มาวิ่งที่นี่แบบบ่อยๆขึ้นนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพแล้วแล้วก็สวนเบญเนี่ยมันก็ใกล้กับที่พักด้วยแล้วก็ที่ทำงานด้วยนะคะแต่เดี๋ยวอาจจะหาเวลามาวิ่งช่วงเช้ามากกว่าช่วงเย็นเดี๋ยวต้องดูเวลาอีกทีนึงนะคะว่าแบบพอจะมีเวลาไหมเนาะถ้าเกิดมีเวลาก็ช่วงนี้อาจจะแบบแวะมาหน่อยนะคะแต่ว่าคือช่วงเย็นไม่อยากมาเพราะว่าแบบรถติดอาจจะแบบมาตอนเช้าชอบมาช่วงเช้าๆมากกว่าคือปกติจะเป็นคนวิ่งตอนเช้าอยู่แล้วนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวก็ขออัปเดตนะคะการวิ่งของเดียนะคะก็คือวันนี้เป็นการวิ่ง recovery นะคะเหมือนวิ่งผ่อนคลายหลังจากที่เราแบบผ่าตัดมาเนาะใครที่ผ่าตัดมาแล้วแบบหยุดวิ่งไปนานๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วไม่ได้วิ่งเลยแล้วอยากจะมาวิ่งเนี่ยก็หาพื้นที่ที่มันแบบเหมาะสมนิดนึงแล้วก็ค่อยๆวิ่งนะคะใครวิ่งไม่ไหวก็เริ่มเดินก่อนเริ่มเดินแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยวิ่งแบบจ็อกกิ้งธรรมดาเป็น easy pace ไปนะมันก็จะทำให้เราแบบค่อยๆฟื้นฟูระบบหัวใจระบบปอดแล้วก็กล้ามเนื้อของเราที่สำคัญก็คืออย่าลืมยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่มันตึงมาจากการที่เราไม่ได้ออกกำลังกายเนาะก็คือเล่นโยคะบ้างนะคะเพื่อเป็นการแบบยืดกล้ามเนื้อของเราก่อนโอเคค่ะแล้วเอาไว้เจอกันนะคะในคลิปต่อๆไปทุกคนคะพอเราเดินออกมาจากสวนนะคะฝนก็หยุดตกทันทีนะคะคือฝนนะคะจะไม่ให้เราวิ่งต่อเองนะคะพอเมื่อกี้จะวิ่งนะคะฝนก็ตกลงมานะคะแต่พอเราว่าโอเคพอแล้ว3โลแล้วก็จะกลับบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยฝนก็หยุดตกทันทีค่ะทุกคนอะไรยังไงโอเคเดี๋ยวเอาไว้มาวิ่งวันหลังกันดีกว่านะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะสำหรับนาเดียรันค่ะบ๊ายบาย